่อไปนะคะก็จะเป็นการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียงค่ะในหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นหัวข้อพระพุทธปฏิมายุคแรกเริ่มในดินแดนไทยและเพื่อนบ้านโดยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชัยสายสิงห์ศาสตราจารย์ระดับ11ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลงานที่สำคัญได้แก่หนังสือพระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทยพระพุทธรูปในประเทศไทยรูปแบบพัฒนาการและความเชื่อของคนไทยล่าสุดท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในสาขาปรัชญาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556เรียนเชิญค่ะสวัสดีครับครับกราบสวัสดีท่านคณบดีท่านรองท่านหัวหน้าภาควิชานะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สันติเล็กสุขุมอาจารย์นันทนานะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับลูกศิษย์ลูกหาวันนี้รู้สึกปลื้มนะครับปลื้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วรู้สึกทั้งท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะฮะทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่จบไปในแต่ละรุ่นนะฮะกลับมาฟังแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคยเป็นแฟนประจำนะฮะกลับมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะรู้สึกจะพูดไม่ค่อยออกนะครับยินดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์รุ่นใหม่ของเราทุกท่านนะฮะที่งานนะฮะเตรียมงานกันทำหนังสือกันนอกจากเตรียมงานเขียนหนังสือทำหนังสือนะฮะก็เนี่ยได้ทีมงานรุ่นใหม่ทั้งหมดเขาบอกว่าผมเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวอยู่เฉยๆนะฮะเป็นร่มโพร่มใสนะผมเลยไม่ได้ช่วยก็ทำอะไรนะก็เลยเนี่ยฮะก็มีบทความแล้วก็ได้เขาให้มาพูดหน่อยจริงๆอยากจะไอ้ที่เรื่องที่พูดนะฮะเป็นบทความเขียนไว้นานแล้วนะฮะแล้วก็เคยไปลงในหนังสือทางประเทศเกาหลีเขาจะทำหนังสือเกี่ยวกับศิลปะอาเซียนนะฮะก็ขอบทความจากภาคไปคนละบทความแล้วผมก็ส่งไปแล้วก็หลายปีแล้วนะฮะ 2-3 ปีแล้วนะฮะทีนี้ที่ให้เขียนใหม่เนี่ยเขียนไม่ทันฮะที่บอกว่าเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยฮะพอดีก็มีชุดทางท่านคณบดีเนี่ยให้ความเห็นใจนะฮะมันมีเรื่องของโครงการเกี่ยวกับเปิดประตูสู่อาเซียนหรือว่าการเตรียมตัวเข้าอาเซียนนะฮะประชาคมอาเซียนนะฮะทางคณบดีท่านก็ให้ทุนสนับสนุนการเขียนตำรามาชุดหนึ่งนะครับพวกเราก็เตรียมเขียนและเสร็จแล้วนะฮะกำลังยินนี่กำลังดำเนินการจัดพิมพ์อยู่ก็จะมีทั้งศิลปะเขมรชวาพม่าลาวนะฮะแล้วก็อาจจะมีไทยตามมาด้วยก็ประมาณตุลาเนี่ยฮะจะเสร็จพอดีผมก็เป็นเหมือนหัวหน้าโครงการนะก็ได้เตรียมงานแล้วก็ทำเสร็จแล้วอาจจะมีการเปิดตัวในโอกาสต่อไปนะฮะทีนี้ในส่วนของบทความจริงๆที่บอกว่าที่ให้ไปนั้นเป็นบทความเกี่ยวกับพระพุทธรูปในรุ่นแรกๆนะฮะก็ไปอ่านแล้วกันนะฮะแต่ที่มาพูดในวันนี้ก็อาจจะมีประเด็นต่อเนื่องจากตัวที่เสนอไปนะฮะให้มันเชื่อมโยงกันหน่อยผมก็พยายามหามุมมองว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาเสนอบ้างอะไรเนี่ยลำพังให้ไปทำเนื่องจากมันหลายประเทศมากคงไม่มีเวลาแล้วพยายามจะเขียนบทความมุมมองอะไรกว้างๆเนี่ยก็เขียนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขียนอะไรไม่เคยออกนะก็เลยถือว่าโอกาสนี้นะขอเป็นเรื่องของการแนะนำนะฮะเปิดประเด็นมากกว่าเนื่องจากมีทั้งท่านอาจารย์ทั้งหลายดูจากรายชื่อแล้วมาจากหลายแห่งหรือว่าลูกศิษย์เราใครกำลังจะทำวิญญาณนิพนธ์ทำสารนิพนธ์หรือทำงานวิจัยอะไรต่างๆนะฮะลองผมว่าผมเปิดประเด็นเพื่อเป็นการแนะนำมากกว่านะฮะโดยผมมีหัวข้ออะไรที่พยายามคิดนะฮะใครต่อไปก็ไปคิดเพิ่มเติมเอานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำไปแต่ละหัวข้อก็แล้วกันนะครับสืบเนื่องจากที่ผมเขียนเป็นตัวอย่างให้เรื่องของพระพุทธรูปในรุ่นแรกๆที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะแล้วลองดูกันแล้วกันนะว่าจะมีมุมมองมีข้อมูลอะไรที่จะเพิ่มเติมอาจจะได้ทั้งด้านศิลปะโบราณคดีประวัติศาสตร์
จารึกหรือแม้แต่วรรณกรรมนะฮะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีหัวข้อจากสกว.เนี่ยนะฮะที่ให้เสนอไปเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยก็จะมีผมก็เสนอรู้สึกปีนี้จะมีประเด็นเรื่องอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องศิลปะโบราณคดีวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมอะไรเนี่ยนะครับใครทำเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทปริญญาเอกลองตามข้อมูลดูนะครับก็เดี๋ยวผมมีส่วนหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก่อนอื่นเนื่องจากเมื่อวานได้พูดถึงความเป็นมาของภาคขอเวลานิดนึงนะครับสัก 2-3 นาทีที่ทางท่านอาจารย์นันทนาได้พูดถึงแล้วก็ในส่วนที่อาจารย์รุ่งโรจน์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านอาจารย์แล้วก็ทำเป็นโปสการ์ดเล็กๆเห็นไหมฮะผมชอบมากก็คือคำพูดของท่านอาจารย์อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างแท้จริงที่ท่านเป็นผู้นำเข้ามาใช้นะฮะจริงๆเราก็มีการเรียนการสอนนะฮะประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีแต่คำว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะฮะถ้าลองอ่านในโปสการ์ดนะผมก็เลยคัดมาเนี่ยฮะถ้าหากมีผู้ถามข้าพเจ้าว่าชีวิตของข้าพเจ้าภูมิใจงานอะไรมากที่สุดเนี่ยนะฮะเนี่ยอันดับแรกก็คือได้นำวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้ในการเรียนการสอนนะฮะและประการที่สองก็คือเรื่องการทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ท่านมีความภูมิใจมากที่สุดนะฮะคำถามนี้มาถามพวกเราเราก็จะบอกว่าเรามีความภูมิใจมากที่สุดได้เรียนกับท่านอาจารย์ก็จะมีรู้สึกจะเป็นรุ่นอาจารย์เชษฐ์ที่จะเป็นรุ่นท้ายๆที่ได้เรียนกับท่านอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ที่เราได้พูดถึง40ปีภาควิชาพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ศิลปะและที่สำคัญคือการใช้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวเนื่องมาจากที่ท่านได้วางรากฐานไว้ให้พวกเรานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับพอพูดจบไปนะฮะหารูปเท่ๆให้เป็นผู้สืบทอดนะฮะงานทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้ทฤษฎีความคิดวิธีการที่สำคัญก็คือวิธีการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะฮะจากท่านอาจารย์ที่อาจารย์สันติเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือได้40ปีนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2517ที่มีการแยกสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะออกมาเป็นวิชาเอกก็คือรุ่นนั้นจะมีแค่ปริญญาตรีนะฮะแล้วประมาณปี2529เนี่ยก็เริ่มมีปริญญาโทเกิดขึ้นนะฮะก็ได้มีท่านอาจารย์สันตินะฮะกับท่านอาจารย์นะที่ทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะฮะก็ผมเป็นรุ่นแรกนะฮะจบคนแรกนะครับก็อันนี้ถือเป็นมาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นการเริ่มต้นของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วสักประมาณ2549ใช่ไหมฮะเริ่มมีหลักสูตรปริญญาเอกเกิดขึ้นตอนนี้เราก็มีนักศึกษาที่จบปริญญาเอกไป 2-3 รุ่นแล้วนะครับก็นี่ก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับความเป็นมาของภาควิชาแล้วก็วิชาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาอย่างที่บอกผมจะไม่พูดในบทความนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคิดต่อจากบทความแล้วผมอาจจะเปิดประเด็นแล้วก็ให้ข้อมูลไปนะฮะแล้วสุดท้ายผมจะสรุปประเด็นให้เห็นว่าถ้าเรามองภาพเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยนะฮะทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเราจะเข้าไปทำอะไรได้บ้างนะฮะในฐานะที่ส่วนหนึ่งภาควิชาก็เป็นฐานข้อมูลทางนี้อยู่มีระบบความรู้มีระบบความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยอยู่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราเป็นศูนย์กลางตอนนี้ทางภาควิชาและทางศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำไว้ก็คือเป็นฐานข้อมูลของศิลปะในแต่ละประเทศนะฮะลองไปเปิดดูได้นะครับใครอยากรู้ปราสาทหินหลังไหนอยากรู้ทับหลังรุ่นไหนเนี่ยลองไปเปิดดูนะฮะตอนนี้เรามีอยู่ชุดหนึ่งเราก็พยายามเพิ่มทำขึ้นไปอีกนะฮะในส่วนของภาคก็อย่างที่บอกว่าเรากำลังทำตำราที่สำหรับคนทั่วไปหรือว่าอาจารย์ได้ใช้เรียนใช้สอนเกี่ยวกับศิลปะในประเทศอาเซียนนะครับเดี๋ยวผมเปิดประเด็นให้ดูก็แล้วกันนะฮะอย่างแรกก็คือสืบเนื่องจากบทความผมเนี่ยฮะเราลองดูว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการรับอารยธรรมอินเดียเนี่ยนะฮะอย่างแรกที่เราควรจะศึกษาคือเรื่องของการติดต่อค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียใช่ไหมฮะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในที่เราเรียกว่าดินแดนอาเซียนหรือสุวรรณภูมิเรียกรวมๆก็ได้เนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆฮะถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะฮะทุกที่เนี่ยเรามีหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายใช่ไหมฮะประเด็นปัญหาก็คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาไหร่นะฮะหลังๆเนี่ยมันมีข้อมูลค่อยๆขึ้นมาในไทยแล้วเรามีรออยู่แล้วนะฮะข้อมูลก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนะฮะท่านผู้เชี่ยวชาญสมชายก็อยู่นี่ผมได้ไปขุดดอนตะเพ็ดกับท่านนะฮะมันมีข้อมูลของเราขึ้นมานานแต่ปัจจุบันลองไปดูนะฮะมันมีข้อมูลในประเทศพม่าเนี่ยขึ้นมาแล้วเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากไอ้เรื่องที่เราพยายามจะตีความหาหลักฐานอะไรเนี่ยในพม่าขึ้นมาเยอะมากนะฮะหรือในเวียดนามเนี่ยฮะมันสัมพันธ์กันหมดในรุ่นนี้นะฮะเรื่องของการติดต่อค้าขายตามเส้นทางการค้าสมัยโบราณเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเนี่ยเราจะพบพวกหลักฐานเครื่องประดับนะฮะที่มาจากภายนอกนะฮะพวกเครื่องประดับที่เป็นทำจากหินสีส้มนะหรือตุ้มหูต่างหูที่เป็นรูปแปลกๆอะไรพวกนี้ลองไปสืบดูนะฮะเราจะพบทั้งในเวียดนามในไทยในพม่าเนี่ยพบนะฮะลักษณะนี้นะฮะผมเวลาสอนนักศึกษาผมจะบอกว่าจริงๆแล้วการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างอินเดียจีนในการแลกเปลี่ยนเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยมันมาด้วยนะฮะนั้นสิ่งแรกที่มาศาสนาก็คิดว่ามาด้วยนะฮะแต่คนท้องถิ่นกว่าจะรับศาสนาเนี่ยมันต้องมีช่วงระยะเวลาที่อาจจะต้องปรับตัวนะฮะแต่สิ่งที่รับง่ายที่สุดก็คือเรื่องแฟชั่นใช่ไหมฮะเครื่องประดับอะไรเนี่ยเข้ามาก่อนในหลุมฝังศพก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเนี่ยเราจะพบว่ามีเครื่องประดับพวกนี้อยู่แล้วแสดงว่าศาสนายังไม่มาใช่ไหมฮะยังฝังศพอยู่แต่เมื่อไรก็ตามพออีกยุคนึงเนี่ยเรารู้ว่ามีการเผาศพแล้วเนี่ยเราไม่พบโครงกระดูกแล้วเนี่ยแสดงว่าศาสนาน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราจึงพบพวกรูปเคารพเนี่ยเข้ามานะอันนี้ก็คือมุมมองนะฮะได้ประมวลให้เห็นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเหมือนเลยนะฮะอันนี้ที่ดอนตะเพ็ดนะครับคุณสมชายนะที่ขุดเจอเนี่ยมีสิงที่ทำจากหินสีส้มเนี่ยหินคาเนเลียนเนี่ยนะฮะในพม่าเนี่ยเหมือนกันเลยฮะลองไปอ่านปัจจุบันที่ขึ้นมาหินสีส้มเป็นรูปสิงหรือเสือเขาเนี่ยนะฮะในงานของอลิสเบธมัวเนี่ยนะฮะมีงานชุดนี้ขึ้นมาแล้วเป็นหลักฐานที่ดีมากนะฮะสำคัญทุกแหล่งเลยนะฮะและจะพบช่วงแหล่งที่เป็นก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้วก็จะพัฒนามาเป็นเมืองในยุคโบราณอย่างเช่นศิลปะประยูอย่างเงี้ยหรือมอญตอนใต้อย่างเงี้ยเราจะพบพวกนี้นะฮะของเราก็จะพบแถวอู่ทองบ้านดอนตะเพ็ดหรือแถวโคกพับอะไรพวกนี้ฮะเป็นก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่อยู่ติดกับทะเลอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการรับอารยธรรมจากภายนอกนะฮะเรื่องของศาสนาเครื่องประดับอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเรามองเรื่องคนว่าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มรับศาสนาเนี่ยฮะเราจะพบนะฮะเนี่ยหลักฐานการติดต่อค้าขายอาจจะมีเหรียญโรมันตะเกียงสำริดที่เราเวลาเรียนศิลปะในประเทศไทยตะเกียงสำริดต้องมาก่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางติดต่อค้าขายนะครับเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของศาสนานะฮะผมก็ลองไปดูว่าดูตั้งแต่ชวาจามในเขมรแล้วก็ในไทยเราเองหรือไม่แต่ในพม่าเนี่ยแรกที่พบถ้ากำหนดตามอายุก็คือพระพุทธรูปที่จัดเป็นอมรวดีหรือยันเชษพยายามไปศึกษาใหม่บอกว่าเป็นอนุราธปุระของลังกาเนี่ยนะฮะคือมันใกล้เคียงกันเนี่ยฮะถ้าอมราวดีก็ช่วงพุทธศตวรรษที่6ที่7ใช่ไหมฮะอนุราธปุระที่เป็นพระพุทธรูปก็อาจจะประมาณ9ถึง10หรือ8ถึง10อะไรเนี่ยคือมันอยู่ในช่วงแรกๆพวกนี้เป็นของที่นำเข้านะฮะองค์เล็กๆนะฮะเขาอาจจะนำติดตัวเข้ามาชาวพุทธนำมาไหว้ให้คนท้องถิ่นได้เห็นคนทั้งถิ่นอาจจะไหว้ตามอะไรเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นช่วงแรกๆคือโดยอายุเนี่ยอมราวดีหรืออนุราธปุระเนี่ยอยู่ในช่วง6ถึง7หรือ8ถึง10ช่วงเนี้ย
ก็คือยังอยู่ในช่วงก่อนทวารวดีเรามาพบทวารวดีของเราจริงๆเนี่ยคือประมาณพุทธศตวรรษที่12ใช่ไหมฮะเนี่ยช่วงนี้ศาสนาเริ่มเข้ามาอาจจะนำเข้ามาทีนี้การตีความว่าช่วงนั้นคนเขาเริ่มก่อนทวารวดีเนี่ยมีพุทธหรือยังมีฮินดูหรือยังอันนี้ค่อนข้างยากอันนี้เราจะต้องค้นคว้ากันต่อนะฮะผมก็พยายามตามว่าอยู่ๆอันนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็เป็นรูปแบบศิลปะที่พร้อมกันเนี่ยมันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับการเดินทางของศาสนาสักครั้งนึงนะฮะผมก็ลองไปตามดูปรากฏว่ามีผู้สันนิษฐานไว้ก็คือศาสตราจารย์ชองบัวสริเย่เนี่ยฮะท่านมาบรรยายที่มหาลัยด้วยซ้ำนะฮะเป็นคำบรรยายแล้วก็ท่านก็เขียนไว้ท่านบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเกิดมีกษัตริย์ของจีนเนี่ยอยากได้ศาสนาพุทธแล้วก็เหมือนกับเดินทางมาทางทะเลนะฮะประมาณพุทธศตวรรษที่10นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานว่าท่านก็สันนิษฐานว่าไอ้เส้นทางที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยการรับพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการเนี่ยอาจจะเริ่มต้นประมาณพุทธศตวรรษที่10ในช่วงนั้นก็ได้พอเขาเดินทางผ่านเกาะนี้ก็อาจจะนำรูปเคารพนำพระพุทธรูปมาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับแต่นี้หลักฐานที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยของการเข้ามาของศาสนาเนี่ยนะฮะทั้งพุทธเถรวาทพุทธมหายานแล้วก็ฮินดูเนี่ยน่าจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยประมาณพุทธศตวรรษที่ชัดเจนนะฮะประมาณพุทธศตวรรษที่12นะฮะเราดูจากหลักฐานทางศิลปกรรมนะฮะมันมีส่วนหนึ่งที่นำเข้ามากับส่วนหนึ่งที่คนท้องถิ่นในภูมิภาคนี้น่าจะเริ่มสร้างขึ้นนะฮะรูปแบบมันจะค่อยๆเหมือนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นท้องถิ่นประมาณนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบทางด้านรูปแบบนะฮะเราจะพบว่าอย่างทางใต้ของเราเนี่ยอันนี้เป็นคุปตะนะฮะศิลปะคุปตะจริงๆที่นำติดตัวเข้ามานะฮะในเขมรเริ่มจะผสมระหว่างอมราวดีหรือคุปตะแต่นี่เป็นหินขนาดใหญ่แสดงว่าน่าจะมีการสร้างขึ้นในท้องถิ่นแล้วนะครับในลาวตอนใต้ที่เป็นร่วมกับเขมรก่อนเมืองพระนครเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนะที่บอกศาสนาเข้ามานะฮะแล้วถ้าเราไปดูจากหลักฐานเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันนะฮะทั้งพุทธมหายานนะฮะเถรวาทฮินดูซึ่งบางคนเถรวาทกับมหายานบางทีแยกกันไม่ออกนะฮะผมก็แยกระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ก็แล้วกันนะฮะแยกให้พระโพธิสัตว์ก็คือมหายานนะครับเห็นไหมว่าหลักฐานที่เป็นฮินดูเนี่ยเข้ามาแล้วก็พบในภาคใต้เราองค์ที่ตอนนี้นะฮะยอมรับกันว่าเก่าสุดก็คือเนี่ยฮะพระนารายณ์เนี่ยองค์นี้ฮะประมาณพุทธศตวรรษที่9นะที่ถือกันว่าเก่าสุดนะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะนะแต่เดิมแล้วก็มีอยู่องค์เดียวตอนหลังเนี่ยเราก็พบอีก2-3องค์นะฮะทางภาคใต้นะครับในเขมรนะฮะรุ่นประมาณพุทธศตวรรษที่12เห็นไหมว่าฮินดูเข้ามานะฮะพุทธเข้ามาองค์นี้ก็เหมือนกันนะฮะตามหลักฐานบอกว่าไม่รู้ที่มาแต่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในห้องศรีวิชัยซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยท่านตรวจสอบแล้วท่านบอกว่าน่าจะเก่าสุดเป็นพระพุทธรูปที่น่าจะเก่าสุดและน่าจะสร้างขึ้นในดินแดนไทยนะฮะก็ประมาณพุทธศตวรรษที่10สันนิษฐานโดยจากรูปแบบเนี่ยน่าจะพบทางภาคใต้เหมือนกันนะฮะคล้ายกับใกล้เคียงกับอมราวดีมากที่สุดแต่เป็นหินขนาดใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะสร้างที่นี่นะครับและอันนี้เราคุ้นเคยแล้วนะครับทวารวดีรุ่นแรกๆที่เรากำหนดอายุว่าประมาณพุทธศตวรรษที่12หรืออาจจะถึง13ก็คือได้รับอิทธิพลหรือใกล้เคียงมากที่สุดกับศิลปะคุปตะใช่ไหมฮะนึกถึงองค์ที่พบภาคใต้ตะกี้อันนั้นเป็นคุปตะแท้อันนี้เรียนแบบแล้วเพราะอะไรหน้าตานี่เป็นท้องถิ่นแล้วนะฮะไม่ใช่อินเดียอันนี้เองเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดีนะฮะจริงๆมันมีรุ่นเก่าๆอยู่ 2-3 ชิ้นที่พบที่อู่ทองอันนั้นอาจจะเก่าไปถึงประมาณพุทธศตวรรษที่9ที่10อะไรนะฮะแต่อันเนี้ยเริ่มต้นจริงๆก็ประมาณพุทธศตวรรษที่12นะครับในเขมรก็เหมือนกันที่เรามองว่าเขมรเป็นฮินดูส่วนใหญ่เนี่ย
พุทธก็เข้าไปนะฮะพุทธในระยะแรกๆเนี่ยก็เข้าไปเห็นไหมฮะแล้วจะใกล้เคียงกับทวาในศิลปะจามก็มีเหมือนกันในรุ่นแรกๆเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมหายานนะฮะมหายานที่เก่าจะบอกเก่าสุดก็ไม่รู้เก่าสุดป่ะในภาคใต้เรารุ่นแรกก็มีแล้วรุ่นนี้จะเป็นเรามาลวกมาเรียกเป็นศรีวิชัยอ่ะแต่จริงๆยังเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับอินเดียนะฮะอาจจะรับมาจากอินเดียภาคใต้โดยตรงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณพุทธศตวรรษที่12 13นะฮะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอันนี้ก็พระโพธิสัตว์ของเขมรนะฮะอันนี้ก็ช่วงพลายกำเมงกำพงพระนะฮะ13 14ของชวาเห็นไหมฮะนี่คืออยากให้ดูภาพรวมๆเท่านั้นเองในรายละเอียดไม่อยากจะลงไปนะฮะให้เห็นว่าพุทธเถรวาทพุทธมหายานแล้วก็ฮินดูเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันนะครับงานศิลปะนะฮะมันก็จะมีเรื่องของสถูปใช่ไหมฮะเรื่องของเจดีย์ที่เข้ามาอันนี้เรื่องของศาสนาก็เลือกรับแล้วจะมีพัฒนาการของแต่ละแหล่งเนี่ยก็สร้างเจดีย์อย่างเจดีย์ทรงระฆังใช่ไหมไปพม่าก็แบบหนึ่งมาไทยมาทางเหนืออะไรอันนี้เป็นเรื่องของรูปแบบเจดีย์นะฮะที่มากับศาสนาหรือว่าปราสาทใช่ไหมฮะจะมากับเรื่องของศาสนาฮินดูเป็นหลักเนี่ยนะฮะมาจากอินเดียนะครับพื้นฐานเหมือนกันแต่พอไปถึงแหล่งหนึ่งแนวความคิดเริ่มต่างกันนะฮะคติความเชื่ออะไรเดียวกันนะฮะต้นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไปชวาเขาก็ไปดัดแปลงให้เกิดเป็นลักษณะของปราสาทที่เราเรียกว่าจันทิแบบชวานะฮะไปจามนะศิลปะจามหรือจำปานะฮะของเรียกอะไรเขมรในประเทศไทยพิมายเป็นปราสาทแบบขอมใช่ไหมฮะพม่าก็ทำปราสาทเหมือนกันแต่เอาปราสาทไปสร้างเป็นเจดีย์ที่เราเรียกว่าเจดีย์วิหารเห็นไหมเนี่ยเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างคติเดียวกันหรือเอาไปใช้หน้าที่เดิมหรือหน้าที่ที่เปลี่ยนไปอันนี้ลองฝากไปคิดค้นคว้านะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปช่วงเวลาเดียวกันเกิดอะไรขึ้นให้เห็นนะฮะนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างไปเร็วๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพอไปเกิดเป็นศิลปะสมัยต่างๆเนี่ยอย่างถ้ามองเนี่ยนะฮะถ้าเราเริ่มต้นจริงๆจากหลักฐานทางศิลปกรรมเนี่ยจะพบว่าการเริ่มต้นของในดินแดนต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นชัดเจนเนี่ยประมาณพุทธศตวรรษที่12นะฮะทั้งพุทธพราหมณ์อะไรที่บอกนะฮะจะเริ่มต้นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีการแบ่งยุคสมัยอะไรเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งก็แบ่งกว้างๆอย่างเช่นศิลปะชวาภาคกลางทั่วทิ้งสลับกันภาคกลางข้างบนภาคกลางข้างบนแล้วนี่ภาคตะวันออกข้างล่างนะฮะภาคกลางก็ประมาณพุทธศตวรรษที่12 16แล้วก็ภาคตะวันออก18ถึง20นะครับส่วนใหญ่ศาสนาจะเป็นฮินดูกับมหายานนะฮะจะเจริญรุ่งเรืองจริงๆคือช่วง14 10ประมาณ13 14 15ที่เป็นมหายานนะครับอันนี้ก็ให้ดูรูปแบบของศิลปะชวานะที่เราเรียกจันทินะฮะก็จะเป็นจันทิทั้งพุทธมหายานแล้วก็เป็นฮินดูได้ด้วยนะครับอันนี้เขาคงรู้จักไม่ต้องพูดบุรุษพุทธโธเป็นมหายานช่วงประมาณ14 15ช่วงนั้นนะครับให้ดูปฏิมากรรมนิดนึงนะก็ที่บอกนะฮะมีทั้งฮินดูแล้วก็มีทั้งพุทธมหายานนะครับเขมรไม่ต้องแนะนำแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คุ้นเคยเรารู้จักนะฮะก็มีการแบ่งยุคสมัยที่ค่อนข้างจะละเอียดมากนะฮะแรกๆก็จะเป็น3อันดับก่อนก็คือก่อนเมืองพระนครสมัยเมืองพระนครแล้วก็สมัยหลังเมืองพระนครและแต่ละสมัยก็จะแบ่งย่อยไปนะฮะที่แบ่งย่อยมากที่สุดที่เรารู้จักก็คือสมัยเมืองพระนครนะฮะที่แบ่งออกเป็นถึง10กว่าสมัยนะฮะไม่ต้องจำนะฮะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีการแบ่งเท่านั้นเองนะฮะให้ดูรูปแบบปราสาทนิดนึงที่บอกว่าพอรับเข้ามาจากอินเดียแล้วเนี่ยเขมรมีการสร้างดัดแปลงหรือทำให้เป็นรูปแบบเฉพาะอย่างไรในยุคต้นๆก็ยังเป็นปราสาทอิฐอยู่นะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจนถึงยุคที่สวยงามอย่างเช่นบันทายสรีเนี่ยนะฮะนะครับ
หรือนครวัดตะกี้ดูไปแล้วนะครับประติมากรรมนะฮะที่บอกมีทั้งส่วนใหญ่เขมรเลือกฮินดูเป็นหลักทั้งนี้และทั้งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้นำใช่ไหมฮะลัทธิความเชื่อแล้วก็ผู้นำเพราะฉะนั้นเขมรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฮินดูจามก็เหมือนกันในอาณาจักรจำปาส่วนใหญ่เป็นฮินดูจะมีมหายานไปแทรกอยู่บางยุคเท่านั้นเองนะครับนะฮะปราสาทจามดูหน้าตานะฮะดูแล้วถ้าเราดูรวมๆมันเหมือนกันฮะปราสาทมีชั้นซ้อนอะไรแต่ในรายละเอียดของเทคนิคอย่างเช่นปราสาทจามนิยมก่ออิฐมีซอกร่องที่เสาหรือการทำซุ้มที่เป็นเหมือนเส้นขนมจีนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านรูปแบบศิลปะนะครับนะก็จะมีการแบ่งสมัยเนื่องจากทั้งเขมรและจามเนี่ยฝรั่งเศสเป็นผู้ไปศึกษาและแบ่งอายุสมัยค่อนข้างจะละเอียดนะฮะห่างกันประมาณ50ปีแล้วก็ใช้ชื่อของปราสาทหลักเนี่ยเป็นชื่อยุคสมัยเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งย่อยไปมากเลยนะฮะแต่บางครั้งบอก E1 ทำไมมาก่อน A1 อะไรเงี้ยพอไปคือตอนเขาแบ่งก่อนใช่ไหมฮะแต่พอไปขุดแต่งกำหนดอายุแล้วปรากฏว่า E1 มันเก่ากว่า A1 มันมาที่หลังอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นเรื่องของระบบของฝรั่งเศสที่เข้าไปศึกษานะฮะที่น่าสนใจก็คืองานศิลปะในยุคแรกจริงๆเนี่ยที่บอกว่าทั้งพระพุทธรูปเทวรูปหน้าตาเหมือนกันลวดลายก็เหมือนกันในยุคแรกเนี่ยฮะลองไปอ่านงานของอาจารย์สันตินะฮะวิวัฒนาการของลวดลายเนี่ยเราจะพบว่าต้นแบบจากอินเดียเนี่ยนะฮะคุปตะเนี่ยลายบางประเภทเนี่ยทำเหมือนกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยอย่างเช่นลายกนกผักกูดหรือลายดอกกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะไรพวกนี้ฮะเราพบในลวดลายอย่างเช่นลายในธรรมจักรนะลายที่ฐานอันนี้ของศิลปะจำปาจามเนี่ยนะฮะคล้ายกันใกล้เคียงกันแม้แต่เรื่องของระบบฐานอะไรเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเนี่ยนะฮะเราอาจจะศึกษาในส่วนที่เหมือนทั้งเรื่องกติและรูปแบบและในส่วนที่ต่างในเรื่องของช่างแต่ละท้องถิ่นที่พยายามใส่อะไรที่เป็นตัวเองเข้าไปเนี่ยมันจึงทำให้เกิดลักษณะเฉพาะของงานแต่ละท้องถิ่นเกิดขึ้นนะครับเนี่ยอย่างลักษณะเนี้ยเราดูออกเลยว่านี่คือศิลปะจามใช่ไหมฮะที่มันมีความงามของเขาเราลองนึกถึงนางอับสรของเขมรใช่ไหมฮะเขาก็มีความงามของเขาส่วนหนึ่งอันนี้คือความงามของศิลปะจามที่มันอ่อนช้อยจนเกินจริงเนี่ยนะฮะแต่นี้อันนั้นก็คือเราลองสรุปนะว่าชวาจามและเขมรเนี่ยเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเลือกรับฮินดูเป็นหลักสองประเทศก็คือไทยกับพม่าอาจจะลาวด้วยเนี่ยฮะอันนี้เลือกรับพุทธศาสนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นงานแสดงออกของช่างงานแสดงออกของศิลปะเนี่ยจะเริ่มต่างกันนะฮะเราลงไปดูพม่านะฮะพม่านี่ก็จะมีการแบ่งที่อันนี้แบ่งตามเหมือนยุคทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะก็จะมียุคโบราณใช่ไหมฮะไปอยู่มอนอลักันเนี่ยนะฮะหรือยักษ์ไข่นะฮะสมัยที่รุ่งเรืองยิ่งใหญ่มากก็คือสมัยผู้กามใช่ไหมฮะ16-19แล้วก็สมัยหลังผู้กามอันนี้ก็เป็นช่วงร่วมสมัยกับอยุธยาที่มีทั้งหงสาวดีพม่าตองอูรุ่นพระเจ้าบุเรงนองอะไรเนี่ยนะฮะรุ่นนี้นะฮะแล้วก็สมัยพม่าอย่างยุคหลังนะฮะก็เนี่ยฮะแบ่งตามยุคทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีหลายเมืองมากแล้วก็จะมีชื่อศิลปะตามเมืองหลวงอะไรเข้าไปอีกนะอันนี้ก็คือภาพรวมๆของการความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะนะฮะดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งเห็นไหมว่าไปคนละเรื่องแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องเจดีย์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพม่าเช่นฐานกว้างๆไม่มีบัลลังก์หรือว่าอาคารที่เป็นทรงปยาธาตุอันนี้ถือเป็นลักษณะเฉพาะหรือความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมพม่านะครับพระพุทธรูปก็เหมือนกันอันนี้เป็นสายที่สืบมาจากทางปาละนะฮะก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับลานช้างนิดนึงไม่ได้พูดถึงไทยนะไทยถ้าพูดถึงนี่เรานึกออกนะฮะเราไม่ต้องพูดถึงลานช้างก
การแบ่งก็เหมือนกันแบ่งยุคตามวัฒนธรรมมาเรื่อยๆนะฮะอิทธิพลทวาก็มีอิทธิพลเขมรก็มีแต่ที่สำคัญความเป็นล้านช้างจริงๆเนี่ยนะฮะจะอยู่ตรงนี้ร่วมสมัยกับสุโขทัยล้านนาอยุธยาก็คือช่วงพุทธศตวรรษที่19นะฮะแล้วก็เลื่อยลงมาถึง24นะฮะอันนี้ก็คือการแบ่งตามยุคทางประวัติศาสตร์นะครับตัวอย่างนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนานะครับภาพนี้ส่วนอันนี้ก็คือไปผสมกับทางอยุธยาแล้วก็เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตย์ล้านช้างลาวนะฮะก็คือเจดีย์ที่มีดอกบัวเหลี่ยมเนี่ยที่เรารู้จักนะครับพระพุทธรูปก็เหมือนกันดูแล้วมันจะเหมือนกับล้านนาเหมือนสุโขทัยแต่ลาวเขาก็ไปสร้างงานที่มีลักษณะเฉพาะของเขาหน้าตาเป็นแบบของเขานะอย่างเช่นที่ผมเรียกเป็นยิ้มแบบล้านช้างอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเฉพาะอันนี้ก็คือตัวอย่างผมพูดเร็วนะยังมีเวลานะครับตอนนี้ลองเอามาเรียงใหม่นะฮะผมลองเรียงดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยการเริ่มต้นนะฮะที่รับอิทธิพลมาจากอินเดียแล้วแต่ละชาติพัฒนาไปอย่างไรนะฮะจะเริ่มรุ่งเรืองไปอย่างไรแล้วก็ล่มสลายตอนไหนฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นแบบไหนนะฮะลองดูนิดนึงอันนี้คือการเข้ามาอย่างที่บอกนะฮะอาจจะภาพซ้ำในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ข้อมูลที่เรามีอยู่บ้างนะฮะของเราเนี่ยค่อนข้างชัดก็คือข้อมูลช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้วก็การเริ่มต้นประวัติศาสตร์แต่ที่สำคัญก็คือต้องฝากท่านสมชายนะว่าเราพยายามหาคำตอบเรื่องอายุซึ่งเราได้นะก็ประมาณอายุอย่างที่บ้านดอนตะเพชรเนี่ยก็ประมาณ 1,500 ปีใช่ไหมฮะมาแล้วเนี่ยนะก็คือก่อนทวาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยแต่ประเทศอื่นเรายังไม่รู้เขาอาจจะมีข้อมูลที่ดีกว่าในเวียดนามเรายังไม่รู้แต่ลองเช็คอยู่2ประเทศก็คือไทยกับพม่าเนี่ยนะฮะที่อลิซาเบธมัวทำไว้เนี่ยอายุตรงกันก็คือแล้วเขาก็มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ขุดค้นในประเทศไทยซึ่งเราทำไว้มากกว่าเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามตามแต่ตอนนี้ข้อมูลของเขาเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะน่าสนใจมากอันนี้น่าติดตามนะฮะเรื่องของข้อมูล ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและหลักฐานของเขาเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าแหล่งแต่ละแหล่งที่เขาพบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองโบราณด้วยอย่างเช่นประยูหรือศรีเกษตรเนี่ยเขาพบตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็เลื่อยมานะฮะแล้วมันมีจารึกของกษัตริย์เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปอิงข้อมูลของเขาว่าประวัติศาสตร์จารึกของเขามันชัดเจนเรื่องอายุสมัยเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจสอบกันอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าชุดนี้ที่บอกนะฮะว่าการเข้ามาของพุทธศาสนาเนี่ยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่12เนี่ยมาพร้อมๆกันนะฮะฮินดูก็เข้ามานะฮะเนี่ยฮินดูเถรวาทอันนี้ผมสรุปนะว่าเข้าใจนะว่าเป็นเถรวาทก็คือเป็นพระพุทธเจ้าพระศรีสักยมุนีเนี่ยนะฮะหรือมหายานที่เข้ามาใช่ไหมฮะตอนนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกถ้าเราไปดูนะฮะชวาจำปาเขมรเนี่ยเหมือนไปเรียกรับฮินดูมากกว่านะฮะก็สร้างปราสาทนะฮะเพื่อเทพเจ้านะฮะเห็นไหมฮะชวาก็มีปราสาทนะฮะเป็นเรื่องของฮินดูนะฮะลองดูปราสาทที่พูดไปแล้วว่าลักษณะแนวความคิดหน้าที่แต่รูปแบบอาจจะต่างกันไปนะครับในช่วงพุทธศตวรรษที่15ในชวานะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มหายานเข้าไปแทรกมันจะสอดคล้องกับหลักฐานบันทึกการเดินทางของภิกษุอี้ชิงเนี่ยที่ว่าช่วงหนึ่งที่ศาสนาพุทธมหายานเจริญรุ่งเรืองมากอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาใช่ไหมฮะและอี้ชิงเป็นสืบศาสนากลับมาที่เกาะชวาเห็นว่าที่นี่รุ่งเรืองมากแล้วก็อยู่ต่ออีก8เดือนเนี่ยนะฮะแสดงเห็นว่าช่วงเนี่ยช่วงภิกษุอี้ชิงเดินทางมาก็คือช่วง1,300 กว่าเนี่ยช่วงพุทธศตวรรษที่14เนี่ยนะฮะก็มหายานรุ่งเรืองอยู่ในชวาและอาจจะเชื่อมโยงมาถึงศรีวิชัยของเราด้วยก็ได้ที่เราพบจารึกพระเจ้ากรุงศรีวิชัย1,300 กว่าอะไรเนี่ยเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มหายานรุ่งเรืองอยู่นะฮะในชวาแล้วก็ทางภาคใต้ของประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่14 15นะฮะ
เราไม่ได้พูดถึงดินแดนไทยเอาผมพูดหน่อยก็ได้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสัมพันธ์กับพม่านะฮะที่เราเรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรของเราเป็นทวารวดีนะช่วง13ถึง15นั้นแนวความคิดอาจจะเรื่องของพุทธศาสนาที่เรียบง่ายเราไม่ได้สร้างอะไรใหญ่โตนึกออกไหมฮะแต่เรามีเมืองทวาอะไรเนี่ยหลายเมืองแต่เราไม่ได้คือหลักฐานที่เป็นเจดีย์อะไรเนี่ยมันพังไปหมดนะเราก็เลยเหลือหลักฐานให้พวกธรรมจักรนะต่างๆนะฮะพระพุทธรูปนะฮะที่เป็นทวารวดีเพราะฉะนั้นของไทยและของพม่าเนี่ยเลือกรับพุทธและได้จะเป็นพุทธเถรวาทเนี่ยมากกว่าอาจจะมีฮินดูอยู่บ้างมหายานแทรกอยู่บ้างแต่จากหลักฐานทางศิลปกรรมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพุทธเถรวาทมากกว่านะครับตอนนี้พอมาถึงยุค16ถึง18เราจะเห็นว่าอาณาจักรบางแห่งได้พัฒนาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองสูงสุดอย่างเช่นอาณาจักรกัมพูชานะฮะอาณาจักรจำปาและอาณาจักรพุกามเราจะเห็นชัดเลยว่าจากหลักฐานทางศิลปกรรมเนี่ยเราเห็นว่ามันมีสิ่งก่อสร้างอาณาจักรที่ใหญ่โตมีการแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่างเช่นเรารู้จักนครวัดใช่ไหมฮะของจามเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันช่วง16-17เนี่ยนะฮะมีปราสาทรวมทั้งปราสาทหินพิมายของเราก็จัดอยู่ในช่วงนี้นะฮะพิมายพนมรุ้งเนี่ยฮะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่17สมัยนครวัดของพุกามนะฮะช่วง16-18เนี่ยพม่ามีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากก็คืออาณาจักรพุกามนะฮะที่สร้างโหที่เป็นทะเลเจดีนะฮะวัดพระมหากษัตริย์สนับสนุนการสร้างอุปถัมภ์สร้างวัดเป็นจำนวนมากและเป็นวัดที่ขนาดใหญ่ด้วยนะฮะที่เราเรียกว่าพวกเจดีวิหารพวกนี้นะครับเห็นไหมพอเรามาเรียงแล้วเราจะเห็นว่านี่คือช่วงที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคโบราณที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะครับจนมาถึง18ยังรุ่งเรืองอยู่นะฮะอย่างเขมรเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะที่เราคงทราบนะฮะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนศาสนาเป็นมหายานนะฮะแต่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่นะฮะอาจจะลงมาถึงภาคกลางของประเทศไทยนะฮะเราจะพบหลักฐานที่เป็นสมัยบายอนนะฮะทางในเขมรเองภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ลงมาถึงภาคกลางในพม่าพุกามยังเจริญรุ่งเรืองอยู่นะฮะช่วงพุทธศตวรรษที่18นะครับช่วงที่เจริญสูงสุดเนี่ยนะ17-18เราจะพบว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะอาณาจักรหลายอย่างได้ล่มสลายลงอย่างเช่นในชวาเนี่ยนะฮะมันก็ลองดูสาเหตุอันนี้ฝากนักประวัติศาสตร์ไปค้นต่อนะฮะผมพยายามประมวลดูว่าเนี่ยที่ชวาหมดไปเพราะเปลี่ยนเป็นอิสลามที่เข้ามาอาจจะไปเหลืออยู่ที่บาหลีที่เป็นฮินดูนะครับไตเวียดเข้าบุกนะฮะอาณาจักรจำปาก็คือปัจจุบันนั้นพวกชาวเวียดมายึดครองนะฮะชาวจำปาก็เลยเป็นชนส่วนน้อยไปแล้วส่วนหนึ่งก็มาอยู่ในเขมรนั่นนะครับทำให้อาณาจักรจำปาโบราณเนี่ยล่มสลายไปอาณาจักรพม่าก็เหมือนกันพุกามนะฮะชาวมงโกลมาตีนะฮะได้แล้วก็อาณาจักรพุกามก็ล่มสลายนะฮะการล่มสลายของอาณาจักรกัมพูชานะอันนี้สุดท้ายนี่น่าสนใจตรงที่ว่าชาวสยามเกิดอาณาจักรอยุธยาแล้วก็เริ่มไปตีอาณาจักรสยามนะฮะมันมีข้อความหนึ่งคืออาณาจักรอื่นเนี่ยเป็นไปโดยเรื่องของการบุกเข้าทำลายของชนเผ่าอื่นใช่ไหมฮะ อย่างพุกามก็ดีอะไรก็ดีอันนั้นเป็นเรื่องของเรื่องของกำลังนะฮะสู้ไม่ได้แต่ที่น่าสนใจก็คือพุกาเขมรเนี่ยที่อยู่ใกล้กับไทยเนี่ยนะก็มี2ทฤษฎีเหมือนกันเขาบอกว่าชาวสยามไปตีหรือว่ากัมพูชาเขาเสื่อมเองเนื่องจากความขัดแย้งภายในนะอาจจะสองสาเหตุนะฮะมันมีงานทางด้านประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมของฝรั่งนักศึกษาฝรั่งนักวิชาการชาวฝรั่งเศสแล้วของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยก็เขียนไว้เขาบอกว่าการล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยนะที่เสื่อมลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะส่วนหนึ่งมาจากสยามเนี่ยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากภายในของเขมรเองที่สร้างปราสาทกันมาหลายยุคหลายสมัยแม้ว่ายุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยจะเปลี่ยนศาสนาเป็นมหายานก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการสร้างปราสาทอีกและทุกอย่างมาอยู่ที่สวนลุศูนย์รวมก็คือปราสาทคือทำอะไรก็
พื่อศาสนาเนี่ยทำให้เสื่อมลงไปอีกนะเขาบอกว่าพอกองกำลังไทยยกไปตีเขมรเนี่ยอาจจะเป็นความสมัครใจของชาวเขมรก็ได้ที่เห็นว่าคนไทยนับถือพุทธศาสนาที่ไม่ได้ไปใช้เรื่องของแรงงานทาสหรือเกณฑ์อะไรต่างๆเป็นการพอใจของชาวเขมรที่จะเปลี่ยนมารับพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ได้อันนี้เป็นความเห็นของนักวิชาการฝรั่งเศสนะแล้วก็มีอยู่ในของจิตภูมิศักดิ์ที่เขาอ้างถึงนะฮะลองไปอ่านดูก็ได้นะครับการเริ่มต้นใหม่กลายเป็นว่าฮินดูกับมหายานเนี่ยเหมือนจะหายไปเลยนะฮะแต่กลุ่มที่นับถือเถรวาทเนี่ยก็คือไทยกับพม่าเนี่ยอยู่ต่อนะฮะพัฒนาต่อสร้างอาณาจักรต่อนะครับเราจะพบว่าหลัง19เป็นต้นมาเนี่ยจะมีอาณาจักรหลังผู้กามเกิดขึ้นนะฮะขมิผู้กามพม่าเขาก็จะมีอาณาจักรอังวะตองอูมอนก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นอาณาจักรมอนรุ่นใหม่อะไรเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ยะไข่เขาก็มีอยู่แล้วนะฮะทีนี้พม่าก็ตีกันบ้างอะไรบ้างแต่ยังน้อยเนี่ยมันมีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่นะฮะมีศิลปะขึ้นมาใหม่นะครับก็มีชวาภาคตะวันออกนะฮะเขมรสมัยหลังเมืองพระนครก็อันนี้เสื่อมนะฮะก็จะเป็นอิทธิพลศิลปะจากอยุธยาขึ้นไปนะฮะที่สำคัญก็คือลองดูนะฮะว่าเกิดอาณาจักรใหม่ของไทยเนี่ยฮะทั้งสุโขทัยล้านนาและอยุธยาเรื่อรวมถึงล้านช้างด้วยจะเกิดขึ้นที่เป็นลักษณะของเป็นอาณาจักรจริงๆนะฮะก็ช่วงนี้นะฮะก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเป็นทวาบ้างอิทธิพลเขมรบ้างหรือมีศรีวิชัยมีหริพุนชัยบ้างเนี่ยยังไม่เป็นอาณาจักรเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะที่เป็นอาณาจักรใหญ่และชัดเจนเรื่องของหลักฐานทางศิลปกรรมก็คือเนี่ยช่วงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาแล้วความเป็นจะบอกว่าความเป็นอาณาจักรไทยเนี่ยก็เริ่มไปตีเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้นะครับให้ดูจะจบแล้วนะฮะให้ดูตัวอย่างของยุคหลังเนี่ยที่เกิดอะไรขึ้นก็คือที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเถรวาทเพราะฉะนั้นเราก็จะพบเรื่องของเจดีย์รูปแบบที่เป็นแบบพม่าสุโขทัยล้านนาเนี่ยต่างกันนะฮะรูปแบบต่างกันยุคสมัยเดียวกันใกล้เคียงกันเกิดปรางแล้วก็ของลาวนะฮะเป็นธาตุเหลี่ยมเนี่ยนะครับหรืออาคารที่เป็นอาคารไม้อาคารหลังคาคลุมนะฮะโบสถ์วิหารแนวความคิดหลังคาซ้อนชั้นเรื่องของสัตตบริพันธ์หรือสารหลังคาอะไรอาจจะเป็นแนวความคิดเดียวกันเรื่องศูนย์กลางจักรวาลแต่รูปแบบอาจจะต่างกันบ้างนะครับจบแล้วครับทิ้งท้าย ทิ้งท้ายเรื่องของฉลอง40ปีนะฮะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนามแม้แต่ฉลองวันเกิดเรายังฉลองกันในโบราณสถานเลยนะครับอันนี้วันเกิดอาจารย์สันตินะฮะช่วงเมษาเวลาเราไปภาคสนามนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะสงสัยมานานแล้วอะค่ะเคยไปเขมรแล้วก็ลาวแล้วก็สังเกตที่ตรงวิหารหรืออุโบสถเนี่ยค่ะจะมีรูปดาวกระดาษติดไว้อยู่อะค่ะอันนี้มันมีความหมายอะไรไหมคะที่ต้องทำเป็นรูปดาวอะค่ะในช่วงสงกรานต์นี้ก็จะเห็นตามบ้านติดประดับไว้ด้วยอะค่ะมันมีความหมายอะไรไหมคะในเชิงสัญลักษณ์มีอยู่นิดหนึ่งคือผมก็ลืมถามครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของช่วงที่มีเทศกาลนะฮะเหมือนอย่างเชียงใหม่เขาก็แขวนตุงทำอะไรนะโคมอะไรพวกนี้น่าจะเป็นเรื่องของช่วงมีงานเทศกาลมากกว่าเพียงแต่ทางลาวอันนี้มันก็คือโคมไฟนะฮะเพียงแต่ทางลาวเนี่ยเขาทำเป็นรูปดาวเนี่ยมากกว่านะครับมีใครทราบอะไรเพิ่มเติมได้ไหมผมก็ไม่ได้ถามเวลาไปสำรวจก็ดูเจดีพระพุทธรูปตัวสิมอะไรพวกนี้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการบูชามากกว่านะที่ว่าศาสนาอิสลามเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะเพราะในยุคนั้นศาสนาอิสลามจะเป็นช่วงที่มีการสะสมความรู้ด้านดาราศาสตร์ด้านการเดินเรือและด้านการแพทย์และในช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงยุคสงครามครูเสดหรืออาจจะเป็นช่วงยุคปลายก็ได้ที่ทำให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามกลุ่มใหญ่ได้อพยพเข้ามาและในช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าการที่อิสลามนั้นในยุคนั้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าจึงได้สามารถเข้ามาแทรกแซงหรืออาจจะมีอิทธิพล
เข้ามาในภูมิภาคนี้และในประเทศอินโดนีเซียนั้นก็จะมีกลุ่มคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนมากที่สุดในโลกรองลงมาเป็นอันดับ2ก็คือชนประเทศไทยที่มีคนเชื้อสายจีนเป็นอันดับ2จะเป็นไปได้ที่ว่าในยุคนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างอินเดียจีนและเมื่อประเทศอิสลามนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วอาจจะทำให้แล้วหนีภัยสงครามมาอาจทำให้อิสลามนั้นเข้ามามีอิทธิพลในบทภูมิภาคนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมครับอาจารย์คำถามก็น่าจะเป็นอย่างที่ท่านเสนอนะคือต้องดูช่วงเวลาด้วยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องอย่างดูจากอินเดียก่อนใช่ไหมถ้ามีอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์เชษฐ์ได้ที่เรื่องของมุสลิมที่เข้ามาในอินเดียนะแล้วก็มาในอินโดนีเซียนะฮะแต่ในส่วนของในประเทศไทยนี่จะเป็นเรื่องของการหนึ่งก็คือคนพื้นเมืองเดิมอยู่แล้วก็เปลี่ยนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากกว่าแต่ส่วนที่บอกว่าเรื่องของมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรือคืออาหรับเนี่ยเดินเรือติดต่อค้าขายกับจีนอยู่แล้วนะฮะอยู่ก่อนแล้วนะครับ